ครับผมขออนุญาตใช้เวทีนี้นะฮะได้เล่าอะไรสักอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนของโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราตามข่าวอย่างมีสติแล้วเราจะรู้ว่าการมีสตินี้สามารถทำให้เรามีสมาธิแล้วเราไม่ตื่นตระหนกไปตามสิ่งที่คนบอกกล่าวหรือว่าข่าวล่ำข่าวลือโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะฮะเป็นยุทธวิธีหรือการวางแผนชนิดหนึ่งถ้าผมสมมติว่าการซ้อมแผนการดับเพลิงนะครับของบ้านเรือนหรือว่าสำนักงานใหญ่ๆทำไมเขาต้องซ้อมแผนนะว่าถ้าเกิดไฟไหม้อยู่ตรงนี้นะฮะชั้นนี้จะต้องมุกคนไปอยู่ที่จุดนี้นะฮะแล้วก็น้ำจะอยู่ตรงนี้คนนี้จะต้องคานต่ำรอดไปบันไดหนีไฟแล้วต้องไปรวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี้คือการซ้อมซ้อมแผนแต่ว่าไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงว่าไฟจะไหม้แต่ถ้าไหม้เมื่อไหร่ทุกคนจะต้องมีสติเพราะว่าเคยซ้อมฉะนั้นโควิดครั้งนี้เหมือนกันนะอุบลราชธานีเนี่ยรอบใหม่นี้มี2คนแต่สบคใหญ่บอกว่าลองดูสมุทรสาครหรือจังหวัดอื่นดูซินะฮะคาดไม่ถึงเลยโรงพยาบาลมีอยู่ 4-5 โรงพยาบาลพอคนไข้มาเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยรองรับไม่ทันและไม่เคยที่วางแผนในเรื่องการทำโรงพยาบาลสนามไว้แล้วก็ไม่รู้กระทั่งว่าสถานที่นั้นจะเอาโรงยิมที่ไหนจะเอาโรงหนังเอ้ยโทษเอาลานไหนที่จะต้องเอาเตียงไปกางหรือให้ผู้ป่วยไปพักเนี่ยเพราะเราไม่เคยคิดว่าจะต้องมีระบาดหนักขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยสบคใหญ่ก็เป็นห่วงเป็นใยว่าสั่งการให้ทุกจังหวัดว่าสำรวจซ้อมแล้วก็จัดสถานที่ไว้รอหน่อยได้ไหมถ้าเกิดจังหวัดไหนเนี่ยเราจะรู้ว่าเอาจะต้องไปตรงนี้เคลื่อนย้ายคนไปตรงนี้จะต้องเอาเครื่องมือไปตรงนี้แยกออกจากคนชุมชนนะสมมติว่าเกิดอยู่ที่อำเภอม่วง30แต่ขออย่าให้เกิดแล้วกันนะครับม่วง30เราอาจจะขนย้ายมาที่ไหนนะครับอย่างเช่นที่ได้ประชุมกันนะฮะนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรบอกว่าถ้าเอาไปไว้ในแหล่งชุมชนชาวบ้านก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะแล้วข้อเสียก็คือว่าสมมตินะฮะสมมติที่ใดที่หนึ่งนะเนื่องไม่ออกครับมีลานกว้างๆใหญ่ๆมีหลังคาอย่างดีถ้าจัดตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลสนามอาจจะนอนได้เป็นพัน2,000คนสมมตินะฮะแล้วเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ล่ะต้องลำเลียงเข้าไปแล้วอย่าลืมนะฮะไฟต้องพร้อมน้ำต้องพร้อมน้ำสะอาดด้วยนะฮะถังออกซิเจนนะฮะไปที่ส่งออกซิเจนมันจะลำบากมากครับแต่ถ้าเอาไปไว้ในโรงพยาบาลจะดีนั่นก็คือฟาซิลิตี้เนี่ยเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยพร้อมเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปกางเต็นท์ในโรงพยาบาลที่ห่างไกลชุมชนหรือว่าไม่เกี่ยวกับตึกนะโรงพยาบาลนั้นอาจจะปิดไปนะฮะสมมติอย่างนี้เลยต้องมีการวางแผนซึ่งนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินจะเดินทางมาในเร็วๆนี้นะว่าอุบลราชธานีมีการเตรียมความพร้อมที่ไหนโรงพยาบาลสนามที่ไหนบ้างนะครับจะได้ออกมาดูสถานที่วันนี้ผมก็ติดต่อไปทางโรงงานต่างๆเช่นกันเช่นโรงงานนี้สมมติว่ามีผู้ป่วยของท่านไม่ได้เอาออกไปที่อื่นนะฮะเพราะมันเยอะ500หรือ 1,000 คนเนี่ยโรงงานนี้บริษัทนี้มีที่ว่างตรงไหนผมก็ไปสำรวจแล้วบริษัทแห่งหนึ่งมีที่ว่างอย่างดีนะฮะมีหลังคามีระบบไฟอะไรอย่างดีก็หมายความว่าเราต้องมุ่งคนที่ป่วยมาไว้ตรงนี้คนที่ป่วยมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาหมอเข้าไปรักษาไม่ใช่ว่าป่วยแล้วเอามาส่งมาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์โรงพยาบาลต่างๆนี่รับไม่ไหวหรอกครับดังนั้นเนี่ยจะต้องอาจจะต้องการเต็นท์แน่นอนสมมติว่ามีจำนวนมากขึ้นนะฮะเกิดระบาดจริงๆนี่คือการซ้อมหรือการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเอาสถานที่ไหนคุณสุชัยหาสถานที่ให้หน่อยคุณสุชัยจะหายได้ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหยากฮะขนาดจะสร้างจะขยายโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ยังยากเลยฮะครับเรานึกไม่ออกเพราะนั้นเราต้องซ้อมไว้ก่อนว่าเออเอาตรงไหนบ้างตรงที่มันพอดีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเราแล้วเจ้าหน้าที่เราเคลื่อนไปได้ครับ
ถังออกซิเจนแบกไปได้ฮะแต่ส่วนอื่นล่ะครับน้ำไฟล่ะพร้อมไหมนั้นการรักษาผู้ป่วยต้องหายไงผมถึงฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้ไม่ forward ต่อไม่ส่งต่อว่าเป็นดราม่าไม่มีป้ายไปประท้วงนะครับสถานที่ที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราจะจัดไว้ในที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นจุดๆนะฮะทิศเหนืออยู่ตรงไหนทิศใต้อยู่ตรงไหนทิศตะวันออกอยู่ตรงไหนทิศตะวันตกอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดระบาดจริงๆเราก็จะแบ่งไม่ได้เอาเข้าโรงพยาบาลนะฮะเอาไปเข้าในบริเวณโรงพยาบาลที่เป็นลานกว้างๆตรงใดตรงหนึ่งแล้วก็ทำเป็นเต็นท์ทำเป็นเต็นท์สนามขึ้นมานะแต่จะสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่จะสะดวกสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือจะสะดวกสำหรับยาที่จะขนไปจะสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างในการดูแลเราก็วางเป็นจุดยุทธศาสตร์ถ้าใครเป็นนักวางแผนนักยุทธศาสตร์จะรู้นะฮะว่าทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนทุกอย่างจะต้องมีการเตรียมการนะฮะถ้าเป็นแบบเอาง่ายๆฮะไม่ต้องวางแผนหรือเตรียมการรับโควิดหรอกถ้าลูกหลานจะแต่งงานเนี่ยหลายคนเนี่ยผมว่านั่งคิดนอนคิดนะเพราะไม่เคยที่วางแผนไม่ก่อนเลยจะแห่ขันหมากมายังไงจะทำนู่นทำนี่แล้วจะมีสินสอดมาวางใส่พานเท่าไหร่จะต้องมีพรามไหมจะต้องมีอาหารอย่างไรถ้าเคยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เพิ่งเคยมีลูกหลานที่แต่งงานบรรยากาศนั้นท่านจะสัมผัสได้เองเลยว่าพ่อเราไม่เคยเตรียมการมาก่อนนะฮะแต่สำหรับคนที่เตรียมการมาก่อนเช่นมีการแต่งงานของลูกของหลานและเคยไปจัดมาก่อนสบายยิ้มเช่นเดียวกันฮะเราเตรียมไว้ก่อนครับโควิดไม่มาก็ดีครับแต่ถ้ามาเราพร้อมแยกออกจากผู้คนนะฮะผมฝากประชาสัมพันธ์ครับเรื่องนี้อุบลขอร้องฮะอย่ามีดราม่าเราเตรียมไว้รับสถานการณ์รองรับการรักษาถ้าเกิดระบาดจริง